มาถึงคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันบ้างขายก๋วยเตี๋ยวยังไงให้ขายได้ให้คนมาซื้อมากินกันทุกวันค่ะบางคนบ่นขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีลูกค้าต้องขายแบบนี้ค่ะขายถูกลูกชิ้นเต็มถ้วยและมีให้เลือกหลากหลายเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีที่ร้านทิปโอชาร้านนี้ค่ะแถวถนนชัยานุภาพติดกับโรงแรมบานาน่าวิวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่นี่เขาขายดิบขายดีเจ้าของร้านคือพี่พรทิพย์พี่พรทิพย์ก็บอกว่าดิฉันก็ชื่อทิพย์เนี่ยและโอชาก็คืออยากให้มันอร่อยก็เลยตั้งชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวทิพย์โอชาคนก็ติดอกติดใจจำได้ติดปากเลยค่ะว่าร้านนี้แหละที่มีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กวุ้นเส้นหมี่ขาวบะหมี่เหลืองเกี๊ยวก็มีให้เลือกทุกอย่างเนื้อน่ะล่ะโอ้โหนี่คุณสุวิทย์ดูก็คือใส่ให้มันเต็มๆมาค่ะเนื้อสดเนื้อตุ๋นเนื้อวัวน่องลายเอ็นแก้วพื้นท้องมีหมดใครถ้าชอบสายเนื้อหรือว่าสายหมูนะคะนึกถึงส่วนไหนก็มีเอามาเป็นผัดกระเพราก็มีอุ๊ยบางคนเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้องตบด้วยผัดกระเพราเนื้อตุ๋นเนื้อเอ็นเนื้อลายแล้วก็ไข่ดาวแบบนี้ค่ะเมนูแต่ละอย่างไม่แพงนะคะชามละ 40-50 บาทถ้ายังชอบอยู่เอาไปเลยค่ะลวกจิ้มหรือถ้าเป็นคนที่อยากจะกินอะไรที่มันไม่เผ็ดไม่มีรสชาติจัดจ้านมากขนมจีบซาลาเปาก็มีค่ะโอ้โหพี่ขายทุกอย่างจริงๆนะคะจีบกุ้งจีบหมูจีบปูทำเองด้วยมีเห็ดหอมแครอทเรียบร้อยทำแบบนี้ก็ตั้งใจที่จะให้ทุกคนที่มาเนี่ยสั่งได้ครบทุกเมนูแต่ละเมนูก็ไม่เกิน50บาทประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ไปอุดหนุนกันนะคะวิธีการขายคือขายดีค่ะให้ครบเลยแล้วของให้มีคุณภาพค่ะรับรองลูกค้าติดใจนะคะเปิดตั้งแต่7โมงถึงบ่าย3ค่ะไปดูกันได้นะคะที่ถนนชัยานุภาพติดกับโรงแรมบานาน่าวิวพิษณุโลกค่ะครับแต่ละจังหวัดมีของดีเยอะอ้าวไปจีบกันขนมจีบนะครับจีบแม่ค้าได้เปล่าหลายคนถามนี่นะถามคุณสุวิทย์ล่ะคุณสุวิทย์ไปถามที่บ้านด้วยคุยกับน้องบ่าย3โมง